โอ้สาธุสาธุฟันตาฟันตาฮัลโหลป้าขอบคุณเอากำลังเหยียดเส้นเหยียดสายก่อนจะทำบุญนั่นเอกาน้องเมืองฝางได้มาร่วมบุญที่สถาบันธรรมภิวัตรได้มาตานพระป่าแล้วก็คุณโยมปราณีพินโยได้ร่วมบุญมาตัวโยมแม่จงดีเชื้อกันทาพร้อมคณะญาติธรรมแม่อำไพจากเมืองฝางเนาะแม่กำนันสุนาก็ได้ป้ากันมาจากเมืองฝางปัดต่อบัตรธรรมดาแล้วนะพระป่าของนี่ม่วนเนอะจังก้อนเมืองฝางเนอะลูกแม่นางสามผิวแม่นางสามผิวจังก้อนเมืองฝางแม่อามก็ฟ้อนเหมือนจังกะฟ้อนปอฟ้อนปอน่าจะต้องเป็นน้องปังปอยฟ้อนปอนจะกล้ามันฟ้อนปอนจะกล้ามันโอ้ตอนนี้คณะศรัทธาจากตังเมืองฝางเนาะไปชมโพธิ์พระป่าคุยกับหลักเธอใจเป็นหน่อยกันนะนับแต่เราตั้งแต่วันนี้ไปวันหน้าของพ่อแม่พี่น้องเจ้าเชียงใหม่เจ้าเพิ่มผางจะเดินทางไปกิจสะแห่งหนตำบลใดตาม
งใดเวียงใดทั่วผืนปฐพีแห่งนี้ก็ขอให้ท่านจงมีจบมีใจมีชัยชนะทุกด่านเป็นสี่หักของอยากมีเปลี่ยนบางอายุยืนนานเกินร้อยการงานรุ่งเรืองไล่เรื่องดังพ้อยผู้ชนใหญ่หน่อยสัทธาสุขพละวันนะงามตาไว้ยะโลขาอย่ามาเบียดไกลกึศทางเงินก็ขอเงินนั้นไหลมากองกึศทางทองก็ขอทองนั้นใดกึศการงานใดหลวงลูกจะเล่นหุ่นเล่นหวยก็ขอให้รวยหิ้วทุกชุบไก่ทองเที่ยวใจบานจักขายจักก้าก็ขอให้แน่งให้นางอินนำสำลันไปทุกคนแห่งห้องขอให้บุญกินบุญตันจงมาปกป้องคุณพระคุณของอย่าใดละลดคือมีจื่อเสียงเงินทองหลับยศปรากฏเกียรติกองดีงามแม้ท่านจะง่ายอย่างก็ตามก็ขอให้มีความสุขความสำลันเลยเจ้าก็จะเป็นเจ้านาเนี่ยนะก็ขอให้ได้เข้าจะได้บรรเทาความทุกข์อย่างไรก็จะเป็นเจ้าให้เจ้าสวนปลูกผักปลูกไม้ก็ขอให้ได้ผลดีก็จะเป็นฝักทายไม่กล้าก็อย่าได้มนต์มองสีกั้งของอัญญังก็ขอให้มีกําไรไหลเข้าไหลเข้าขอบุญรักษาคนแก่คนเฒ่าลูกหลานวัยเยาว์อ่อนน้อยคืออายุยืนนับหมื่นนับร้อยวันนั้นถึงป่อยน้ำใหญ่สุขพละจิตตะจังใสและอย่ามีภัยอันใดมาปางขอให้มีความสุขทุกดังถ้าให้สุขทุกท่านก็ขอให้ทำถูกสามตัวเต็งเฮงสามตัวได้ยะการยังไว้ก็ขอให้ได้ครับทองคิดจะซื้อหวยลัดก็ขอให้ไปซื้อตัดตลวันที่หนึ่งที่สองจะได้เงินเป็นกองมีทองเต็มบ้านดูต่างเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานดูต่างหญิงต่างกันดูต่างกรรมพระพุทธศาสนาขอบคุณครับเป็นประธานนะครับเนาะเจ้าหลวงพ่อเอาอันนี้มาให้ลูกเป็นเป่าหลังพ่อนี่กับโบราณนั่งอยู่กับติดพัดลมใส่กระจกอยู่เป็นพ่อไงI'm gonna go get some more food.
หมอพูดแปมรอบแต่ถ้าดูสามตัวได้ส่งไปสนีYeah.
ทรงอยู่นั่นจ้ะทรงที่นี่กดเกณฑ์จะเปลี่ยนเป็นยังไงจ้ะกันละหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินเจ้าวาดวัดพระราชม่อนจอมทองอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้มีอาวุโสมากซึ่งวันนี้เป็นเมตตาตมาภาพแล้วก็เมตตาพี่น้องเมืองฝางเมตตาญาติโยมอำเภอแม่เมาะหลวงป่อได้มาห่วมกินห่วมการกับตัวเดี๋ยวบ่ายโมงครับก็จะเริ่มพิธีไหว้พระรับศีลกล่าวคำถวายตานซึ่งบรรยากาศก็ฮ้อนมาเรื่อยๆแล้วน้อมย่อต้องขอสุมาภัยกับโยมตัวเองเนอะเพราะว่าปีนี้บ่ค่อยพร้อมกำลังสร้างได้สิบปีจักตีบ่มีอย่างสักอย่างนะเป็นป่าข้าวโพดนะร้อนๆปีนี้นะครับนะสิบเอ็ดปีในการก่อร่างสร้างแผงเชิญพี่น้องญาติโยมอำเภอแม่เมาะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนะตำบลซบป้าเจิญขึ้นมาตำบลเนอมาห่วงกินห่วงตาลด้วยกันนะฮะเจิญขึ้นมานะแต๋วมักนายกเจิญกังเทศนะเจิญป้อสีเนอเดี๋ยวจะได้เป็นคนจุดเทียนชนวนส่งเงื่อท่านประธานวันนี้คุณแม่จงดีเชื้อกันทานะเป็นประธานในการจุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยนำนักศีลนักบุญมาจากเมืองฝางไกลไก่นะข้ามน้ำข้ามทะเลมาตอนแรกตั้งเก้ากันไว้จะดีว่าวันที่25นี่เนาะกลายเป็นว่าน้ำท่วมไปหมดเสี้ยงแต่วันนี้ก็โล่งโปร่งเบาดีแล้วเดินเริ่มกราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับทั้งสองรูปขึ้นมาด้านบนนะครับเริ่มมาเป็นส่งในพิธีในการรับกฐินวันนี้ให้กับบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่กับพระป่าขอพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่มาเป็นประธานในพิธีไฟสงนะครับผู้ตะกี้ไว้เรื่องกฐินวันที่13นะโยมนะงานกฐินจะอยู่ที่วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ซึ่งจะได้นำเอาปัจจัยกฐินไปสมทบทุนในการสร้างห้องน้ำอาคารด้านหลังซึ่งอาคารด้านหลังเนี่ยก็มีนักปฏิบัติธรรมมีนักเรียนนักศึกษาญาติโยมมาใช้ประจำปัญหาก็คือสมัยก่อนเนี่ยเนนมาอยู่เขาก็บอกว่าเนนเป็นคนหนุ่มเตียวข้องเนนกับเตียวไปห้องน้ำแบบนี้หรอกเอาไปเอามาระยะหลังๆผู้สูงอายุมาพักยายเตียวมาลอกเนี่ยพวก
ม่เจ้ามาจมห้องน้ำอยู่เก่าอย่างนี้นะก็เลยกึศจะสร้างห้องน้ำต่อจากอาคารด้านหลังน้ำพุนะครับก็จะต้อนกฐินในวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ที่จะถึงนี้แต่วันนี้หมู่เฮาทั้งหลายได้ต้อนรับพี่น้องจากอำเภอฝางพี่น้องจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้มาห่วมกินห่วมตาลครับหมู่เฮาทั้งหลายตัวเองนะฮะก็เวลาบ่ายโมงตรงเราก็จะเริ่มพิธีงานตาลส่วนใครที่จะหน่วยงานราชการมาที่หลังกับตาลที่หลังนะวันนี้วันค่ำเนาะถ้าฝนมาไม่ก่อนนะตาลกู้เตื้อเนี่ยฝนตกมันค่ำขนาดนี้นะตาลก็พอได้อยู่เตียวได้อยู่เพราะว่ามันตกแล้วก็น้ำมันจะลัดที่บล็อกคอนเวิร์ตแต่รอบนี้มาหนักนะตั้งที่ประตูเปิดที่ต้นมะขามลุ่มเนี่ยพดสะพานว่าน้ำนะฮะพอไปอย่างนั้นอ่างเก็บน้ำนะฮะแต่ข้ามว่ายไปเด้อแล้วก็กลัวน้ำปัดลงไปพุ่นกันลงไปซะดำนะแต่ก็มีญาติโยมที่เพื่อนเป็นห่วงเนาะบุญโคมาออกกันนี้นะฮะเข้าได้ออกได้นะเปิ๊กเข้ามาโยมเปิ๊กหน่อมาเปิ๊กจีนมาเอามาสู้ด้วยเจ้าปวดด้วยเจ้าอดนะฮะแต่อยู่นี่ก็มีอาหารตอนที่จะฉันได้อยู่เนาะนะฮะเอาละขอกราบนิมนต์นะครับพระคุณเจ้าได้ขึ้นมาด้านบนนะครับเดี๋ยวจะได้เริ่มพิธีในการประกอบพิธีถวายพระป่าในวันนี้นะครับซึ่งนำโดยคุณแม่จงดีเชื้อกันทาซึ่งเพื่อนเป็นสะพานบุญปาญาติโยมพี่น้องมากินมาตานประจำเป็นคนฟังธรรมวันนี้รายการธรรมาภิวัตตอนเจ้านะอาตมาภาคก็ได้อู้เอ่ยไปเดี๋ยวว่าสัญญาณแต่เจ้าเนี่ยคลื่นมันบ่ค่อยมีนะฮะมันมืดแต่เจ้านี่ฟ้าครึ้มนะสัญญาณก็เลยบ่ค่อยชัดเจนแต่ว่าช่วงนี้วันนี้ชัดเจนแล้วนะฮะวันนี้ได้เวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ 13:00 น.หรือว่าบ่ายโมงตรงนะเฮาจะเริ่มพิธีในการทำบุญขอเจริญพรป้อสีป้อสีประธานนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุป้อสีทองดีจุดเทียนธูปเป็นคนจุดเทียนชนวนเตรียมส่งให้ท่านประธานลำดับต่อไปขอเจริญพรคุณแม่จงดีเชื้อกันทาได้มาเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทำบุญพระป่าสามัคคีเพื่อจะตั้งมูลนิธิธีระปัญโยในวันนี้ขอเจริญพรบังกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันเด้อครับ
หินินาสกเรนาพุทธังอภิปุสยามาหินินาสกเรนาธัมมังอภิปุสยามาหินินาสกเรนาสังฆังอภิปุสยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาสาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอเจริญพรตัวแทนพี่น้องอำเภอฝางสักหนึ่งท่านมาประเคนพานขอศีลให้กับหลวงปู่พระปู่ปฏิภาณธรรมพินผู้เป็นประธานในพิธีฝังศพเจริญพรมัคคณายกนำศรัทธาสาธุชนทั้งหลายได้สมาทานเบญจศีลเจริญพรกล่าวคำสมาทานเบญจศีลพร้อมกันนะครับมายังพันเตนิสุวิสุลักขณาทายะติสรเณนสหปัญญศีลานิยจามาตุปิยัมปิมายัมพันเตอิสุวิสุงรักขณาทายะติสรณเณนะสหปัญจศีลานิยจามาปาติยัมปิมายัมพันเตอิสุวิสุงรักขณาทายะอิสระเณนะสหปัญจศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมั
รณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีพร้อมกับของอันเป็นบริวารพร้อมกับของอันเป็นบริวารท
ั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินได้เป็นองค์พิจารณาพระป่าครับกราบนิมนต์ครับพอสุชีพมาเตรียมกายธรรมที่จะถวายแด่พระสงฆ์นะฮะเดี๋ยวจะได้เจริญพรตัวแทนพี่น้องญาติโยมได้มารับกายธรรมเพื่อที่จะประเคนถวายพระสงฆ์นะฮะในการถวายนั้นป้อนามสีนะจะได้ถวายพระพุทธป้อหมออินทร์ถวายหลวงปู่คุณแม่อำไพถวายพระอาจารย์สาธิตแม่ครูอำพรถวายพระอาจารย์มหาสมชาติแม่กำนันสุนาถวายพระรูปที่4แม่อามกรดดำถวายพระรูปที่5นะฮะเจริญพรป้อหนานสีนะเจริญพรมารับไตรยธรรมนะได้ประเคนถวายพระพุทธเจริญพรปัจจัยถวายพระพุทธเนอะยมป้อมเนอกับป้อหนานสีพระพุทธเจริญพรลำดับต่อไปเจริญป้อหมออินทร์จะได้ถวายปัจจัยแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินซึ่งวันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเมตตามาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์นะการเจ้าหน้าที่เขาต่อกุกะนะโมในเนอะนะอายุนักนะซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเนาะวันนี้เป็นกรรมการนักเรียนนะฮะรูปท่านที่3แม่อำไพเนอะเจริญพรคุณแม่อำไพนะฮะแม่อำไพถวายพระรูปที่2นะลำดับต่อไปเจริญพรคุณแม่แม่ครูอำพรถวายปัจจัยพระอาจารย์มหาสมชาติรูปที่4แม่กำนันสุนาถวายพระสงฆ์รูปที่4ท่านที่5แม่อามรถดำกดคำขออภัยนะถวายพระสงฆ์รูปที่5ซึ่งเป็นรูปสุดท้ายนะเสร็จสิ้นพิธีเป็นที่เรียบร้อยป้อสีโพมาเอาน้ำยาไปให้แม่จงดีเนอะน้ำยาหลวงนี้นะคนที่มาได้มาคนที่หอมก็ได้หมดอ่ะเนอะนะเพราะว่ามันหลวงนะฮะมันหลวงมันไหลก่อนที่เราจะอยากน้ำใหม่ตาลจะได้กราบนิมนต์หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินท่านพระอาจารย์มหาสมชาติ
นะสองรูปใดอูเอ๋ยนะอนุโมทนาครับพี่น้องที่มาห่วมกินห่วมตามกันตั้งนี้เบื้องต้นนี้ขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้กล่าวปาฐกถาอนุโมทนาเฮือศีลเฮือปอนเป็นลำดับต่อไปกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ครับก็เรียนท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยเจริญสุขเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทุกผู้ทุกคนวันนี้หมู่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญในต่างแดนต่างถิ่นต่างตีเพื่อจะได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมตามพระพุทธศาสนาที่เพื่อจะได้ขึ้นนำทำสร้างสิ่งที่ขาดแคลนเพื่อมีความสมบูรณ์ตามที่ตามวัดต้องการเขาทั้งหลายได้มาเติมบุญได้มาต่อเติมเพิ่มสิ่งที่ขาดแคลนให้เต็มบริบูรณ์จะนักจะน้อยจะสำเร็จในทันทีหรือว่าจะต้องสำเร็จในโอกาสต่อไปอันนั้นก็แล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยแต่ที่เราได้มาร่วมสมทบกับเพื่อนนี่ก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้ทำบุญในโอกาสในสิ่งที่เป็นต้องการเป็นบุญของเราได้มาต่อยอดในอดีตบุญที่เราได้สร้างไว้ในปากจากก่อนปากนำเราเคยได้ทำอย่างข้างไว้สักอย่างหนึ่งในอดีตชาติที่มันไม่ได้สำเร็จอาจจะเป็นห้องหน้าห้องสุขาก็ว่าได้ที่เคยทำไว้แล้วในอดีตชาติปางหลังมันประสบได้มาปัจจุบันนี้พลังแห่งกรรมที่เขาได้ทำไว้ก็จึงได้จับจวนเมื่อเรามีจิตมีใจใครได้มาร่วมมาสร้างกับเป็นอันนี้คือมาต่อยอดบุญที่ได้ข้างไว้จะได้สำเร็จไปได้ขนาดไหนก็โยดีบุญของเราจะได้นักได้น้อยนะเขาบาเขาบาเขาบักคืนคำหนึ่งถึงละจะได้ไปสักเกือบห้าบันต่อนก็ดีหรือว่าจะสิ้นสุดสำเร็จไปเลยก็แล้วแต่จึงว่าเขาได้มาต่อยอดบุญการต่อยอดบุญคือต้นเก้ามันมีอยู่แล้วแต่เขามาต่อตั้งปลายให้มันสำเร็จทุกคนเรามีบุญอยู่แล้วสะสมกันมากกี่พวกกี่จาติกี่แสนจาติหมื่นจาติก็บาอาจจะหู้ได้มาถึงปัจจุบันนี้ด้วยพลังที่ข้างไว้นั่นน่ะได้มาเจ้าจุ่มเมื่อเรามีคิดมีใจได้มาร่วมกับเพื่อนจะอยู่ไกลแสนไกลเกือบจะคนละมุมบ้านมุมโลกคนขณะต่างจังหวัดแล้วเขาก็ยังได้มามีคิดมีใจใครมาร่วมกับเพื่อนทุลุงก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีคิดมีใจใครมาร่วมทำบุญกับเพื่อนตะคืนนี้ก็ได้บอกให้ญาติโยมทั้งหลายว่าเขาได้มาร่วมบุญกับเพื่อนมันเป็นบุญของเราที่เขาจะได้มาต่อยอดเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ยังคงข้างอยู่เขาก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้ที่เราได้ข้างไว้ที่ยังบ่สำเร็จงานอันใดที่เขายังบ่บริบูรณ์เด้อก็ขอให้พลังแห่งการต่อยอดบุญของเขาในเครื่องดีได้ไปต่อยอด
ที่ข้ามไหว้นั้นให้สำเร็จไปในทางที่ดีบ่ว่าจะเป็นการให้ทานการสมาทานเป็นจัดศีลการเจริญเมตตาภาวนาก็ดีเป็นการตอบบุญตอบกุศลของเราให้ยืนยาวต่อไปเมื่อเขาได้ทำสามประการนี้แล้วสิ่งที่จะติดตามมาในภพนี้และภพหน้าอันนั้นก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและมีพระนิพพานเป็นสมบัติในโอกาสต่อๆไปก็ขอความปรารถนาของทุกคนทุกท่านจงสำเร็จจงสำเร็จเหมือนกันทุกคนด้วยเจริญพรสาธุกับขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินซึ่งวันนี้หลวงปู่เมตตาเป็นอย่างมากนะครับได้มาเป็นประธานในการกินการตานในครั้งนี้นะครับต่อไปจะได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์มหาสมชาติได้พบปะกับพี่น้องมากินมาตานกันในวันนี้หลายคนบัดได้หันหลายคนหันแล้วหันแหนมรอบนึงนี่นะวันนี้ได้มาปะกันแดงครับนิมนต์พระอาจารย์ครับถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านอาจารย์พระสาธิตธีรปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตซึ่งเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์คือว่าเป็นผู้ติแนะนำอาตมาเข้ามาอยู่ในเครือข่ายคลื่นสีขาวถ้ามามีท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยสถาปิน้องทั้งหลายก็จะมาพูดจักพระมหาสมชาติชาตปัญโยเหมือนกันเราก็เป็นบุญเตตมาได้พูดจักกับท่านอาจารย์ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นฆราวาสก็ได้รับใจท่านอาจารย์ในงานของด้านสิ่งแวดล้อมทำงานด้วยกันนะพอมีปัญหาเรื่องของการศึกษาก็นึกบุคคลแรกที่นึกถึงคือท่านอาจารย์เพราะท่านอาจารย์ก็ทำงานหลายด้านเรื่องศาสนาเรื่องการศึกษาเป็นช่วยมาตลอดก็ได้ฮู้ประวัติเพิ่นได้ทำกิจกรรมร่วมกันมาก่อนก็ได้มาปรึกษาว่ากรณีอย่างนี้ผมจะยังอย่างใดท่านอาจารย์ก็ได้ปรึกษากับท่านอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าถ้า เป็นฆราวาสก็คงจะทำงานยากเพราะว่ามันมีข้อจำกัดในการทำงานอย่างฆราวาสเสื้อมันสีเดียวกันเขาอุปไผ่เป็นกล่องป๊อตอะไรเนี่ยพอมาเปลี่ยนตุ๊เจ้าบวชได้วันเดียวนี่อูอย่างเขาก็สีจะฟังมาหน่อยอย่างก็เลยได้อุทิศตัวเนาะมาบวชก็เอาครูบาอาจารย์เป็นหลักตั้งแต่แรกมาโครงการธรรมยันตาเพื่อการศึกษามันสมองอยู่ตอนนี้อาตมานี่เป็นผู้ปฏิบัติอาจารย์เพิ่นจะเขียนโครงการไว้เป็นอย่างประชุมกันมาห้องกี่รอบอาจารย์เป็นคนทำหนังสือการประชุมทำโครงการทั้งทุกอย่างเป็นใบเบิกทางให้การทำงานของอาตมาก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็นึกถึงว่าเฮานี่มันเกิดมาจากพ่อจากแม่ครั้งหนึ่งเนาะเกิดในพุทธศาสนาก็โดยอาศัยผู้ที่นำเข้าสู่พุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านอาจารย์สาธิตแล้วก็อีกครั้งหนึ่งประกอบนำเข้าสู่กลุ่มเครือข่ายคลื่นสีขาวมันจะเข้าง่ายๆซะนะนี่ถ้ามาเก่งกว่านี้นี่อยู่มาได้เข้ามาก็พยายามทำงานกับครูบาอาจารย์เพราะว่าเขาบวชใหม่อาตมาบวชมาปีแรกนี่ก็ได้รับเมตตาจากอีแม่อีพอตั้งหลายปีแรกได้นะปีแรกก่อนตอนบวชได้สตังค์ช่วยโรงเรียนส่วนหนึ่งพอออกภาษาแล้วสตังค์หมดละอาจารย์เป็นทำโครงการธรรมยัตตาเปิดวางแผนให้เขาก็เดินตามรถแมพที่เป็นทำให้กลับมาบอกประสบความสำเร็จในตังสามหมื่นไปยังพิสถาสักแต่บุญจะได้บอกหูเนาะครูบาอาจารย์ที่บอกหูจักกันสักคนหลวงปู่ก็บอกเชื่อหูจักพระครูพิวัตรก็บอกใจหูจักเพื่อหูจักแต่ท่านอาจารย์สาธิตนะสุดท้ายวันที่อาตมาดีใจที่สุดก็ที่บ้านปุกปงที่สถาเป็นลูกเนี่ยมาบอกวัดอาตมาผมเคยเต็มยังไงแต่เต็มไปด้วยคลื่นสีขาวตั้งแต่วันนั้นเลยประวัลนาต่อว่าตั้งแต่นี้ไปคลื่นสีขาวคำว่าคลื่นสีขาวจะอยู่ในใจแล้วมันจะทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับครูบาอาจารย์เปิดทำร้อยอาตมาจะทำสองร้อยคนครูบาอาจารย์ทำงานคือเปิดไปเติมเต็มมือเขาเพราะฉะนั้นอาตมาตั้งแต่หันมาสถานก็จะหันว่าหน้างานทุกงานเกือบจะทุกงาน
เริ่มจากเมืองปะเป้าที่หลวงปู่อยู่บะหันบะฮุ่นจักหลวงปู่บะได้สนิทกับหลวงปู่แต่ก็ไปช่วยงานเพิ่นก็ทุกวันนี้หลวงปู่มีงานอย่างงานน้อยงานใหญ่ไปหมดก็ตั้งใจไว้แล้วก็ติเมืองฝางได้ผู้กับแม่เขาว่าปีหน้าจะไปเดินธุดงค์ก็เดินธุดงค์ไปหาครับแม่เนาะไปให้สอกันที่เมืองฝางจ้ะที่ตรงกรมจ้ะมาเรียกมาให้พดก็ได้จากท่านมาสนายปล่อยแม่ตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ปีแรกเลยได้รับการอุปถัมภ์จากครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวจากที่ว่ามีเวลาของตัวเองครูบาอาจารย์ก็เริ่มไว้วางใจปล่อยเวลามาฮือจัดในการเป็นเวลาที่ทำฮือได้มีโอกาสพูดจักกับสถาญาติโยมเพิ่มขึ้นจากการจัดในการวิทยุของอาตมาอาจารย์ไปดูก็ได้จัดในการมาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นที่ผู้จักของสถาพอสมควรอาตมาไปที่ไหนก็จะบอกสถาว่าท่านอาจารย์ประมาณเนาะติดงานนักท่านอาจารย์สาธิตมาได้มาก็ไปที่ไหนก็จะบอกอย่างนี้เพราะว่าเป็นตัวแทนครูบาอาจารย์ไปทุกที่เมืองฝางนี้ไปบ่อยหลวงพ่อมีเรื่องบ่อยก็เลยไปบ่อยท่านเรียกว่าเจ็บของเขาตกตามให้หมดท่านเรียกว่าไฟไหม้ให้หมดไฟก็ไฟขึ้นมันก็ทำให้ปัจจุบันนี้กลายเป็นคนที่เป็นจิ๊กซอตัวน้อยๆที่คอยเชื่อมครูบาอาจารย์กับกิจกรรมงานของครูสีขาวเพราะครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์เป็นเจ้าวาดเป็นอย่างท่านอาจารย์สาธิตงานทุกงานสถาญาติโยมท่านอาจารย์มาได้ไปก็ฝากอาตมาไปถ้าวันงานเปิ้ลมาได้ไปเปิ้ลก็ไปวันหลังจากงานนั้นหรือว่าไปก่อนงานนั้นบางเทื่อบางทีสถาอาจจะบ่หันท่านอาจารย์แต่ว่าเปิ้ลไปก่อนเปิ้ลหลังอาจารย์ทำงานอยู่อีกบทบาทหนึ่งทำงานอยู่กับราชการเป็นส่วนใหญ่ท่านราชการก็ตั้งแต่ระดับสูงเนาะระดับกระทรวงระดับจังหวัดมาเกี่ยวกับเรื่องหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่ท่านอาจารย์ทำซึ่งหายากที่จะเอาพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถแบบอาจารย์แล้วก็ไปทำงานกับส่วนราชการเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการต่างๆท่านผู้ว่ามาก็จะแวะมานี่เป็นจะถามว่าพระสงฆ์รูปใดที่มีข้อมูลด้านนั้นนี่ก็จะมาหาจากนายอำเภอก็ให้เห็นการต่างๆแต่วันนี้มีนายอำเภอมีส.ส.มาเต็มไปหมดกระดาษและสิ่งที่อาจารย์ปรารภกับอาตมาตลอดก็คืออยากจะตั้งมูลนิธิคือจริงๆแล้วเป็นความดำริที่เริ่มตั้งแต่เป็นมาอยู่ที่นี่แล้วเพราะการระดมทุนอย่างต่างๆเป็นกองทุนกะทิเป็นส่วนตัวกะทิมันมีข้อข้อรหาอยู่อย่างติอาตมาทำงานช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะบางคนบอกประเดี๋ยวมหาสมชาติรวยแล้วเนี่ยเพราะมันมีตังค์เนี่ยการซ่อมกุฏิต่อเขาบอกว่าเขาใจอย่างไปฟ้องแต่เขาจะหู้ติดหน้างานที่เปิดอีเมล์ห้อง200เลยเปิดอู่ตังค์อันเวลาเปิดห้องมาเขาก็ประกาศให้ไปเขาสีว่าจะได้นักเนี่ยเขาก็เลยว่ามหาสมชาติได้นักได้หลายอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งเวลาเปิดให้เปิดห้องมามันอย่างระบบส่วนตัวนี่มันมีการตรวจสอบอาศัยคุณธรรมในใจอย่างเดียวว่าความไม่เลื่อนเชื่อใจกันอย่างเดียวถ้าจะถามต่อไปว่าถ้าเปิดบัตรสาขาถ้าเปิดบัตรเจ้ามันเปิดกับผู้ห้องมาแต่คนต่ำนี้มันก็มีข้อต่ำนี้อยู่ดีเนาะแต่ว่าถ้าทำเป็นมูลนิธิอย่างที่ท่านอาจารย์ทำนี่มันจะเป็นสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ภายก็คือสามารถตรวจสอบทุกอย่างเงินไหลเข้ายังได้ไหลออกยังได้นี่แล้วก็มันตรวจสอบได้และที่สำคัญก็คือถ้าคนเปิดฮอมนักๆหลายๆเปิดต้องการลดหย่อนภาษีมันก็ทำได้อันนี้ก็คือสิ่งที่อาตมาก็หันไปได้จากแต่ยากการตั้งมูลนิธิเนี่ยถ้าบัจจัยคนที่มีความตั้งใจสูงแล้วก็มีความรู้เรื่องกฎหมายมีทีมงานนี่แต่ยากมาได้บางคนตั้งมูลนิธิมาหูยอย่างกันนี้แต่ท่านอาจารย์นี่มีงานเป็นสิบโครงการที่จะช่วยอยู่เรื่องการศึกษาเรื่องการเผยแพร่เรื่องสาธารณสงเคราะห์เรื่องดูแลผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้พิการในพื้นที่ของอำเภอแม่เมาะและก็ต่างอำเภอเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องหลายอย่างที่อยู่ในใจท่านอาจารย์แต่ว่ายังวางนะคิดใดแต่ไม่มีทุนแต่ต่อไปนี้ท่านตั้งมูลนิธิแล้วคิดใดตัวสามารถทำได้ตัวเราเป็นระบบเป็นระเบียบถ้าอาจารย์มาอยู่วันหน้ามูลนิธิยังอยู่ยังมีคนทำต่อแล้วอันนี้คือสิ่งที่น่ายกย่องอาตมาก็จะอยู่กับมูลนิธิของท่านอาจารย์ก็จะทำงานเคียงบ่าเคียงไหล
คงก็สร้างคนเดียวมูลนิธิมันยากเนาะเอาตังมาเพาะมาหอกับครูบาอาจารย์ที่นี่นะก็ศรัทธาญาติโยมพี่น้องเมืองฝังถือว่าเป็นเครือข่ายคลื่นสีขาวที่เข้มแข็งถ้าจะว่าที่สุดก็คงจะแม่นเนาะการที่จะเข้มแข็งหรือว่าเข้มแข็งนี่สำคัญอยู่ที่สายบุญในพื้นที่อย่างตีเมืองฝางนี่ต้องยอมรับว่าโยมแม่จงดีเป็นหนึ่งในคนที่พยายามก็กลุ่มกันในเครือข่ายขึ้นสีขาวตีเมืองฝางลำพังแต่หลวงปอก่อนอยากอยู่ก็หลวงปอเป็นอยู่สูงแล้วไงจะมาจวนคนมาฟังมาอย่างก่อนยากเนาะแต่เขาก็ศรัทธาหลวงพ่อโยมแม่ตรงนี้ก็ศรัทธาหลวงปู่หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์แล้วก็รวมคนรวมปีรวมน้องทำงานก็ขึ้นสีขาวแล้วเดินทางจากเมืองฝางมานี่มันเป็นของใกล้นะไกลแล้วก็ออกตั้งแต่ตีห้าตื่นตีห้าเราออกเดินทางมาถึงที่นี่ก็เดี๋ยวกลับไปก็ถึงมือถึงค่ำทุกครั้งเตียนตามาหันพี่น้องเมืองฝางมานับถือน้ำใจและประเดี๋ยวนี้เมืองฝางก็มาตามาบักไก่นะถ้าใครไม่อย่างเป็นอย่างก็ไปเพราะมันมีความรู้สึกมันบักไก่อ่ะเพราะเป็นบักไก่ก็เขาอย่างกันหลวงปู่ก็เหมือนกันล้มแรมก็ไปแอวหาไม่อามไปปังปอยวันนั้นแวะเป็นน้อยใจไปเนาะไก่ท่านแวะสักครั้งอันนี้คือมันกลายเป็นว่ามันใจแค่แฟนรายการมันเป็นครอบครัวคำว่าครอบครัวมีความหมายตรงนี้อย่างโยมแม่ตะวันแม่วันก่อนโทรมาพี่แม่มได้ไปได้อาจารย์นี่ได้ขืนไป5กันเหลือ2กันเดี๋ยวนี้เหลือ2คนก็เลยว่าไอ้แม่เป็นยังใกล้วันมาเดี๋ยวมันจะมีคำตอบสุดท้ายก็มา2กันเนื่องจากว่ามีหลายเรื่องนะพอเวลามันเปลี่ยนไปบริบทของคนกันอย่างการต่างๆมันก็ลดกล่องท้องคนกล่องท้องแต่ว่ามาขนาดนี้คือมันสุดยอดนะมาด้วยหัวใจกันเนาะก็คือว่าวันนี้ได้ระบายความในใจให้สตาญาติโยมได้ฟังว่าอาตมาภาพกับท่านอาจารย์นี้ไปที่ไหนท่านหันหน้าอาตมาก็คือมีอาจารย์อยู่ด้วยถ้ามีเปิดก็มีอาตมาเนาะทั้งโลกเปิดอาจจะเป็นอายุอ่อนกว่าแต่ว่าทางธรรมทางการบวชนี่เปิดเป็นครูบาอาจารย์ที่คือโอกาสอาตมาถ้ามีเปิดแนะนำก็สื่อขึ้นสีขาวมีเงินเป็นแสนเป็นล้านเข้าไปหาท่านบรรยงขอจัดได้กันสักสิบนาทีเป็นลำพึงจักสถานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้รับมาจากครูบาอาจารย์คือสิ่งที่มันเป็นถ้าบอกว่าบุญคุณมันก็เหนือกว่านั้นเหนือกว่าบุญคุณเนาะเหนือกว่าคำว่าบุญคุณก็คืออยู่เหนือสูงสุดอ่ะเป็นสิ่งที่เขาจะละลืมกันได้ก็หวังว่าศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะที่ศรัทธาในการทำงานของอาตมาภาคก็ขอให้ศรัทธาคนที่เป็นครูบาอาจารย์อาตมาท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยแล้วก็จะช่วยกันอบอุ้มมูลนิธิของเราถือว่าเป็นมูลนิธิของเรานะได้เงินมาจากพื้นสีขาวของเราเกือบจะ 100% นะศรัทธาท่านอาจารย์ก็ทำงานเพื่อกลุ่มพื้นสีขาวแล้วก็คนที่เป็นต้องการที่พึ่งทั้งนั้นก็หวังว่าตั้งแต่นี้ไปนายปล่อยแม่ทั้งหลายที่เขาได้ลงก่อเก้าก่อตั้งกันเนี่ยวันนี้เงินกองนี้ติดปักอยู่ตั้งหน้าเขาเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเงินต้นเงินแรกของมูลนิธิมูลนิธิจะเติบโตเป็นสิบล้านสองล้านเริ่มจากวันนี้เนาะก็ขอให้ภาคภูมิใจในบุญในกุศลที่ภูมิมูฮองได้สร้างกันขอทุกท่านทุกคนวันนี้วันที่หนึ่งเนาะจดเหล็กไว้แล้วก็ขอให้ได้อย่างใจเนาะถ้ามันได้แต่ประวัติต่อไปแห่งเราขอความสุขสวัสดีจงมีกันอยู่ผลแม่ทุกท่านทุกคนยะตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลาสาธุก่อนที่หลวงปู่จะได้นำพืชสินพืชปองต้องกราบขอบพระคุณหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินพระอาจารย์สมชาติชาตะปัญโยปะเรียนพระคุณเจ้าทั้งสองรูปที่สำคัญที่สุดอนุโมทนาบุญกับพี่น้องเมืองฝางไปเมืองฝางครั้งแล้วตอนไฟไหม้เตื้อเดียวนะโยมนะแต่ใจไปหลายเตื้อพอดีงานหนักงานหลายอาจารย์เป็นคนดีบ่ค่อยได้ไปไหนเยอะได้ไปไหนบ่อยเพราะว่างานในพื้นที่มีหนักมีหลายจริงๆวันนี้มี2งานที่อำเภอกับที่จังหวัดก็ยุติไปนะแล้ววันพวกนี้ก็ไปละที่อำเภอไปที่จังหวัดไปประชุมโน่นนี่นั่นทำนั่นทำนี่หลายเรื่องก็เกิดได้ใจนะว่ามันต้องมีมูลนิธิเพราะว่ามูลนิธิมันง่าย
ต่อการที่จะเอาบัญญัติอันยังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวบ้านหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าชีวิตที่ดีและมีความสุขคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ชีวิตเราต้องสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์นี่คือชีวิตสุดยอดของความสุขถ้าใครมาสงบเย็นใครมาเป็นสุขเดือนเนี่ยนะยังมาเข้าถึงธรรมะเดือนเพราะนั้นอาตมาภาคก็เลยทำเพื่อคนทั้งหลายสงบเย็นและเป็นสุขในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาเขาจะหันบทบาทของภาคประชาชนของมูลนิธิของสมาคมองค์กรต่างๆไปช่วยพี่น้องนักเลยหากลักเนี่ยแทบบอกใครได้หันเลยนะนะบอกใครได้หันนะยกบานผู้ว่าบานไผ่ไปยะอย่างแต่ว่าแต่จิตอาสาพี่น้องชาวบ้านช่วยกันได้กันมาอย่างพระอาจารย์มหาสมชาตินะไปร้อยคอร้อยน้ำอยู่ก็เปิดคนนะทำประโยชน์อย่างเงี้ยเป็นประโยชน์อย่างมากแต่ถ้ามีมูลนิธิแล้วมันจะช่วยได้อย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่อาตมาภาพก็เสมอก็คือจะอุปถัมภ์ขึ้นสีขาวน่าจะเพื่อพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้มาปะกันบ่อยๆมีการมีงานอินตานยังก็จะมีทุนไปเถอะในนามมูลนิธิน่าไปเพิ่มไปเติมเพื่อกระเปิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นความสุขของหมู่เฮาบุญที่โยมได้ทำเนี่ยเป็นบุญบ่อน้ำจืดทรายบ่อน้ำจืดทรายคืออย่างคือตักแล้วบ่ฮู้จักหมดน่ะตักบ่ฮู้จักหมดเพราะน้ำมันจืดออกทรายตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อโยมมาทำบุญมูลนิธิที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในอนาคตตั้งหน้าแล้วขอให้โยมนั่นเป็นบุญน้ำบ่อจืดทรายนะบ่ฮู้จักหิวน่ะฮู้จักอิ่มอยู่ตลอดเวลาจกกระเป๋าทั้งหลายก็มีแดงแบ้งแดงแดงแบ้งเทาเทาติดมือมาตลอดนะโยมนะนะคือมีถิ่นมีใจเหมือนกับบุญที่เอามาทำตัดนี้นะต้องอนุโมทนาบุญตัวกับขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นอย่างสูงกับท่านพระอาจารย์สมชาติพระคุณเจ้าทั้งสองรูปแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องเมืองป่างแล้วก็พี่น้องนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลซกป่าที่มาต้อนรับแขกกับญาติโยมความขัดตกบกพร่องติมันมีอยู่ก็ต้องขออภัยเช่นความร้อนทีนี้มันยังมีพัดลมเดือดเพราะว่าไม่ได้ใช้ไฟทีนี้ตั้งแต่สร้างมาจนถึงวันนี้ใช้โซลาร์เซลล์อย่างเดียวอยู่ไฟกระแสลักไม่ได้ใช้นะฮะแต่ว่าปีหน้านี่มีแล้วท่านอำเภอเพิ่นก็จะเอาไฟเข้ามาฮึนะเพิ่นวางงบไว้ประมาณล้านน้อยๆเข้ามาตอนนี้ก็จะมีพัดลมมีอย่างต่างๆก็สะดวกขึ้นเยอะในวันหน้าวันต่างก็มาห่วงกินห่วงทานกันแหน่เนาะเดี๋ยวจะได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ฮือปอนแล้วก็เขาจะได้นั่งสมาธิท้ายที่สุดหยาดน้ำแทนเมตตากันขอกราบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ฮือปอนเป็นบังคับต่อไปครับหยาดน้ำได้เลยยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขิทีกายุโกอาวิวัตนาสิกินาโอเตปิปุญญาส
สวาหิโนตัสมาตเตปฏิวานาจิตโตยาตเตนมาภะลังปุญญานิปะระโลกัสสะมิปฏิทาโหติมานินันติภวตุสัพพังกะลังกันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวตาสัทธาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพังกะลังรากันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสัทธาสุทิภวันจิตตัสสะธัมมโถสาธุการฝึกจิตนั้นเป็นความดีเพราะจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้เจริญพรทุกท่านได้อยากน้ำแผ่เมตตาแบบพื้นบ้านล้านนาพร้อมกันเด้อ อิตังตานะตัมมังนิพปานาปัจจัยยนตุนิจจังอิตังสีระกัมมังนิพปานาปัจจัยยนตุโนนิจจังอิตังปาวะกัมมังนิพปานาปัจจัยยนตุนิจจังยังกิจิกุสารังกัตตังกัมมังสัพเพหิกะเตหิกะยัง
พุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุเยเทวาอัสสมิงนาเนอาจิคาตาทิคายุกัสสัทธาหุนตุสัพปะสัตตาสุขีอัตตานังปาริรันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุตุปามนจันโตสัพเพยาติกาสุขิหุนตุตุขาปามนจันโตสัพเพอายาสุขิตาหุนตุตุขาปามนจันโตสัพเพติสาสัพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุตุขาปามนจันโตสัพเพนักขัตสุขิตาหุนตุตุขาปามนจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุตุขาปามนจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนตุตุขาปามนจันโตสัพปะสัมปะกิลังสามิจันตุโวลำดับต่อไปพระสงฆ์จะได้วันตาน้อยพระเดชพระคุณหลวงปู่เนิ่งกราบนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปครับในวันทาหลวงปู่เนิ่งวันทามิพันเตสะพังอาปาระทังคามะทะเมพันเตเมยังบุญยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังบุญยังคาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิอายุวันสุขังปะพลังสาธุสาธุสาธุนะครับต่อไปเป็นมรรคนายกได้นำไหว้พระนะไหว้พระพร้อมกันนึงครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์ผู้ให้ผมเด้อครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอาภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีนี่ปอนแห่งกรรมส่งท้ายเพื่อจะได้พักฝนทุกตั้งนานก็จะได้จบดีวันนี้จบดีค่ะให้จบดีมีใจมากันกุ๊กกุ๊กกุ๊กเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยไปถึงบ้านถึงจองรับสบายวันนี้เหนื่อยไปรับไปถึงบ้านมารับม่วนขนาดนั้นบางคนมารับเยอะยังมีงานมีการเยอะจุ๊บจุ๊บจิ๊กจิ๊กตัวอยู่เป้ใจอยู่บ้านตรงนี้ก็เติมหางานตัวอยู่นี่กับใจอยู่นี่ก็ยังมีพวกเพื่อนฝูงเขาทำลายคนที่ใครมาบ่ได้จะได้เหตุผลนั้นได้กับหมอรถติ๋งของหูก็ว่าบัสดวกหูหมอตุลงก็มาด้วยกันสามคนคนบ้านมาตัวปัญหาเนี่ยคนที่แรกจะเอารถตู้มาก็เอ็นดูเขาบางคนก็เที่ยวบ้านเที่ยวเจ้ากับมูตีมาตัวห้อนั่นก็เจอ
จะเอาไอติมมาก็กลัวมึงไม่ไปกินกลัวหวานไม่จะมาไหนกลางตังถ้าเกิดเป็นหลงตังเนี่ยไหนอะฮะนะจะกินน่ากินได้นะเล่นวันนี้บ่อยังไปเถอะเอาสตางค์ไปหอมหอมวันนี้เอาหอมหน่อยเราจะได้นะครับไม่ปิดไปบ้านเลยห้องยิ้มเด้อขาซื้อลืมไปลักกิจสลากทุกคนเลยวัดไอ้เห็นว่าส่งหินถ้าบอกมีงานเอาเนี่ยเขาจะล่มเล่มไปตลอดจะล่มเล่มไปนะแล้วก็ล่มเล่มไปปักปอยพระเสวินนี่ถ้าปฏิงานเดี๋ยวนี้จะไปแต่ชวนท่านมาท่านมาก็ว่าโอ้ติงานต้อนรับเจ้าพนาจังหวัดติงานต้อนรับเจ้าพนาส่งจังหวัดนะเชียงรายแล้วก็ประจวบวันนี้ก็ติงานไปไหว้ซุปสามตนอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานั้นส่งตนเป็นอาจารย์มาสองแก้วตนหนึ่งแล้วก็เสด็จการสองตนก็จะมาไหว้สุขที่วัดเจดีย์เศร้าถ้าไปบอกฟังพิกก็จะผ่านไปแวะก็ได้วัดเจดีย์เศร้าวัดเจดีย์เศร้านี่ก็ซุปครูบาอาจารย์ก่อนจะมาสมชาเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นทุกโอทุกวีคนเปิดอ้าวก็ขอเดินทางด้วยความปลอดภัยมีใจมีจบถึงผู้ไปและถึงผู้อยู่ทุกปีอย่างแห่สาธิตก็อยู่เฝ้าสำนักต่อไปจะไปหน้าผ่านนักขจิตจะได้ออกไปเอาได้ห้องหมดตามรู้หมดเลยโชคดีกันคู่ๆคนนะอายุวันนอสุขังพละสาธุโยมปอสีกับกรรมการมาถวายปัจจัยใส่ซองใส่ถุงย่ามหลวงพ่อเนอะนี่ของหลวงปู่แล้วก็ญาติโยมพี่น้องฝังมารับของปีละลึกทางหน้านี่เนอะหลวงปู่จะได้แจกของปีละลึกเนอะเอาไว้ละลึกนึกถึงกันเจิญเลยเนอะโยมแม่โชคดีอันนี้ของหลวงปู่ใส่ถุงย่ามหลวงปู่เอามาเลยแม่จงดีท้องคณะเด้อแล้วก็พี่น้องที่มากินมาตามนะฮะอันนี้พระนี่อยู่ที่วัดชุมพลนิกายารามพระคนห้องว่าเป็นพระอารามหลวงจันโทเด้อนะI'm
ขับเช็ดการเช็ดงานกันแล้วสีน้อยจะต้องขับเช็ดหาจะต้องการอบล้างกันไปถึงใดถึงเกิดใจจะใจอยู่ใจห่องห่างอะไรดีนักขอให้คนฟังอันเกิดที่ฮักนักบุญต่อหน้าดีใจเคาะสัพพะเคาะก็อย่ามากันกายภัยอันตรายก็อย่ามาเบียดไกลขอให้การจงจบดีใจวันนี้บ่ต้าวันนาปะกันคงจะมีวันปะกันจนได้ปะกันจนได้นะครับเนาะพี่น้องบ้านไก่ก็ขอขอบคุณจากนักจากหลายเนอร์เดินทางให้ปลอดภัยชื่อมีใจมีโจวันนี้วันที่มีทุกข์หาผู้สมคำมักคำผาพนาปรารถนาอันใดขอให้สนใจทุกด้านขอให้สนใจทุกด้านนะครับเด้อขอบคุณครับพี่น้องเบิ่งป่าเด้อมาครับอันของที่ระลึกเด้อจากหลวงปู่เด้อแล้วก็โยมด้วยเด้อโยมตังสบตาเจ้าตัวให้ท่านจะได้ครับได้มันแล้วก็ฮะนะครับจากหลวงปู่เด้อมาเด้อมาเด ทุกหัวละวันเห็นหนึ่งกูพูดกูคนเนอร์วันนี้เนอร์สาธุสาธุสาธุ